ร้อนๆของการที่สภาเราเนี่ยค่ะล่มแล้วล่มอีกนะคะวันนี้ค่ะหัวหน้าพรรคนะคะชาติไทยพัฒนาค่ะคุณวราวุธศิลปอาชานะคะก็ห่วงว่าหากว่ารีบยุบสภาตามที่ครูแก้วนะคะมีการร้องขอต้องเกิดความวุ่นวายแน่ๆเลยเพราะบอกไปแล้วนะคะว่าทางกกต.เนี่ยเขามาหารือแล้วว่าขอให้มีการแบ่งเขตให้สมบูรณ์ก่อนค่ะเพื่อให้เกิดความบริสุทธิ์แล้วก็ยุติธรรมมากที่สุดค่ะก็คือเมื่อวานเนี่ยครูแก้วตัดพ้อไงบอกว่าผมมาจัดทีไรเนี่ยสสไม่มีเจตจำนงใจจะมาประชุมเลยนะใครจะทนไหวคะคุณก้องก็เลยเกิดประเด็นขึ้นมาว่าอยู่สภาไปเถอะครั้งกันไปแล้วก็นะฮะประเด็นนี้ครับคุณวราวุธศิลปะอาชาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฮะในฐานะหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาครับก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ท่านรองประธานสภาผู้แทนราษฎรครับจี้นะฮะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับให้ยุบสภาเนื่องจากสภาเนี่ยไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ครับล่มอยู่บ่อยครั้งนะครับว่าตั้งแต่เนี่ยนี่คุณวราวุธบอกนะครับว่าตั้งแต่อยู่การเมืองมาก็ไม่ค่อยเห็นนะครับที่สถานการณ์ที่รัฐบาลอยู่มายาวจนเกือบครบวาระครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ครับซึ่งก็เข้าใจได้นะครับเพราะผู้แทนราษฎรแต่ละคนเนี่ยก็ต้องการลงพื้นที่ให้เต็มที่ครับซึ่งทำให้บางครั้งครับแต่ละการประชุมเนี่ยก็ไม่สามารถมากันครบได้นะครับก็คุณวราวุธระบุว่าตอนนี้ถึงจะยุบสภาไปตามที่ท่านรองประธานสภาร้องขอหากยุบตอนนี้ถือว่าจะเกิดเรื่องโกลาหลแน่นอนครับเพราะอย่างที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ฮะบอกไว้นะครับว่าการแบ่งเขตยังทำไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์คงต้องอดทนรอกันอีกไม่เกินเดือนครับคงจะได้ยุบสภาและเตรียมตัวเลือกตั้งกันอย่างเต็มที่แล้วส่วนรัฐมนตรีเองก็เป็นนักการเมืองที่เข้าสู่หมวดเลือกตั้งกันทุกคนเหมือนกันทำให้การทำงานในสภาอาจติดขัดในช่วงเดือนนี้ครับแต่ช่วงอภิปรายมาตรา152น่าจะครบองค์ประชุมไม่น่าจะขาดกันครับค่ะและส่วนที่นายสุรทินพิจารณ์นะคะส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาธิปไตยใหม่บอกว่ามีข้อมูลว่านายกจะยุบสภา9มีนาคมนั้นนะคะคุณวราวุธค่ะกล่าวว่าก็อยู่ในวิสัยที่เป็นไปได้นะเพราะว่าเมื่อพ้นกุมภาพันธ์ไปแล้วหากจะยุบสภาในวันที่9หรือ15หรือ20มีนาเวลา10วันกว่าก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมากค่ะเพราะสภาได้ปิดสมัยประชุมแล้วนะคะสามารถเกิดขึ้นได้เรื่องนี้ไม่ได้อยู่นอกเหนือความคาดหมายซึ่งมีความเป็นไปได้อยู่แล้วแต่อย่างน้อยก็ต้องก่อนวันที่22มีนาคมแน่ๆค่ะเมื่อถามถึงกรณีที่กกต.นะคะกำลังเร่งแบ่งเขตเลือกตั้งก่อน28กุมภาพันธ์หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนากล่าวว่าคิดว่าเรื่องนี้เป็นผลดีกับทุกฝ่ายค่ะและการดำเนินการเลือกตั้งเนี่ยกกต.ก็ต้องทำด้วยความระมัดระวังด้วยนะคะเพราะกกต.มีถึง400เขตในการที่จะตัดสินใจว่าแบ่งเขตแบบใดแบบไหนถ้าได้เร็วก็ดีแต่ถ้าเร็วแล้วเนี่ยขอให้รอบคอบด้วยดีกว่าทำออกมาแล้วเกิดความผิดพลาดทีหลังค่ะเพราะครั้งนี้ประชาชนทุกคนนะคะมีความตั้งใจมากที่จะออกไปเลือกตั้งค่ะ